ดีค่ะคุณผู้ชมคะทำกี่ครั้งก็ขายได้นะคะหรือจะฉายกี่ครั้งก็มีคนดูแน่นอนค่ะดิฉันกำลังพูดถึงหนังผีนะคะหรือว่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแค่บ้านเราเท่านั้นนะคะที่ครองตำแหน่งผู้ผลิตภาพยนตร์แนวนี้แต่ว่าเพื่อนบ้านก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันค่ะเหมือนเซซาว่าอะไรใช่ไหมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพียง2คนกับลูกชายหลังเลิกลากับสามีก่อนจะพบกับเรื่องราวประหลาดที่หาคำตอบไม่ได้นี่เป็นเรื่องราวของหนังสัญชาติเวียดนามในชื่อ Conjuring Spirit ค่ะมุมกล้องสวยเนื้อเรื่องน่าสนใจทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้อวดสายตาเพียงนักดูหนังในเวียดนามเท่านั้นแต่ยังเข้าฉายในมาเลเซียเดือนเมษายนนี้ด้วยค่ะด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันนะคะหนังผีในอาเซียนจึงเป็นหนังที่ขายได้ในภูมิภาคค่ะหลายเรื่องแม้จะดำเนินเรื่องได้ฉากหลังที่ทันสมัยแต่ว่าก็ยังสะท้อนวิถีความเชื่อขณะที่บางเรื่องก็นำมาจากตำนานและเรื่องเล่าของท้องถิ่นค่ะอีกประเทศที่นิยมสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญก็ต้องยกให้อินโดนีเซียค่ะปีนี้คึกคักไม่ต่างจากทุกปีเพราะมีหนังผีเข้าฉายแล้วหลายเรื่องโดยเขาโครงยอดนิยมยังเป็นเรื่องที่สั่นประสาทคนได้ทุกชาติอย่างแนวลี้ลับในบ้านเก่าเช่นเรื่อง Hollow House ที่ผู้กำกับบอกว่าสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของคู่แต่งงานใหม่ที่ต้องการเรือนหอที่เงียบสงบแต่กลับต้องพบกับเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องวีวีที่เข้าฉายในเดือนเมษายนนี้แม้เดินเรื่องผ่านครอบครัวสมัยใหม่แต่ยังมีกลิ่นอายของความเชื่อดั้งเดิมคือเรื่องของเปอร์นุงกูเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณที่สิงสถิตตามสถานที่ต่างๆเด็กกันนะบ้างโอนก่อนจังได้เป็ดบ้องมันเนื้อโอนมันเห็นนะเพื่อหากย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่ผ่านมาหนังผีที่ดูเหมือนจะทำให้เกิดกระแสความนิยมในหมู่ผู้ชมกัมพูชาก็คือเรื่องผีต้นกล้วยหรือ Ghost Banana Tree ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากตำนานหลอนเก่าแก่ของกัมพูชาเล่าถึงคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันไม่นานสามีก็ต้องเดินทางไปค้าขายที่ต่างแดนฝ่ายภรรยาที่รออยู่ต่อมาก็ล้มเจ็บและเสียชีวิตลงกลายเป็นวิญญาณที่รอคอยสามีกลับมาทั้งเรื่องราวและเนื้อหนังฟังดูคล้ายตำนานแม่นาคพระโขนงของบ้านเรานะคะแต่แตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่วิญญาณของผีสาวได้ขึ้นไปอยู่บนต้นกล้วยรอคอยที่จะสังหารสามีเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตหลังความตายร่วมกันนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของภาพยนตร์สยองจากกัมพูชาค่ะที่นิยมนำตำนานเรื่องเล่ามาเป็นพื้นฐานจริงๆโดยรากมันก็ยังผูกอยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆก็เป็นเกือบทุกประเทศเลยในอาเซียนถ้าจะมีจุดร่วมอะไรคือมันก็จะพูดเรื่องของตำนานพูดแล้วก็พูดลักษณะที่ว่าผีจะส่วนใหญ่อ่ะผีจะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลักษณะที่แบบทุกตรมก่อนบายอ่ะแล้วก็กลับมาเพื่อแก้แค้นหรือกลับมาเพื่อแบบชำระสะสางความเศร้าความอะไรต่างๆที่มันทำให้คนคนนี้มันทุกข์ก่อนจะตายอะไรเงี้ยโดนข่มขืนโดนหักอกโดนหลอกอะไรต่างๆถ้าจะผีอาเซียนจะมีจุดร่วมอะไรมันจะเป็นลักษณะเนี้ยความแตกต่างและคล้ายคลึงนี้ทำให้ตลาดหนังผีอาเซียนสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างกว้างขวางค่ะในอนาคตนอกจากหนังบ้านเราจะได้อวดสายตาคอหนังเพื่อนบ้านมากขึ้นแล้วหนังผีจากประเทศรอบบ้านในอาเซียนก็อาจได้ออกสู่สายตาคอหนังชาวไทยมากขึ้นด้วยเช่นกันคุณผู้ชมคะหนึ่งในวิธีการเรียนรู้เพื่อนบ้านได้ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าและตำนานค่ะยิ่งถ้าเป็นตำนานที่ผ่านการย่อยมาเป็นภาพยนตร์แล้วก็น่าจะทำให้เรียนรู้กันง่ายขึ้นรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีค่ะ